สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Exot นะครับใครได้เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมครบ 3,299 นะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับ9บาทก็ได้ดอกไม้กับ M Point แล้วก็199บาทก็เป็นพวกของ3วันนะครับซึ่ง199บาทผมจะไม่รีวิวนะครับต่อมาก็399บาทนะครับได้เป็นไม้กระบองนะครับ Dynamic Baseball นะครับต่อมาเติมครบ699บาทนะครับจะได้ Full Fire Power นะครับเป็น Sub Machine กันนะครับได้90วันนะครับต่อมาก็เติมครบ999ก็ได้เป็น Street Graffiti นะครับ90วันนะครับต่อมา 1,299 ได้เป็นชุดเซต Dynamic Girl นะครับต่อมาก็เป็นปีกนะครับเติมครบ 2,299 นะครับเป็นปีก180วันนะครับต่อมาก็ 3,299 บาทนะครับก็คือเป็นปืน T-Strike นะครับปืนนี้น่าจะเด็ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เลยกระบอกนะครับคุณสมบัติตามนี้นะครับเติมครบ399นะครับต่อมาก็เป็นปืนนี้นะครับซับแมชชีนกันเติมครบ699บาทคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับต่อมาก็ปืนอีกกระบอกหนึ่งนะครับเติมครบ999บาทนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับต่อมาก็ชุดเซตคุณสมบัติตามนี้นะครับเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเป็นภาษาจีนไม่ยอมเป็นภาษาไทยต่อมาก็2,299บาทเป็นปีกนะครับคุณสมบัติตามนี้นะต่อมาก็จะเป็น 3,299 บาทนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับคุณสมบัติของมันนะครับนี่ชุดเซตก็สวยสวยนะสวยอยู่ปะเราไปลองปืนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงถ้าเสียงผมมันแปลกๆจากเดิมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเปลี่ยนหูฟังใหม่นะครับหูฟังอันเก่าแม่งพังไปละแม่งดังครั้งเดียวมาเราจะรีวิววันนี้ก่อนนะครับเติมครบ699บาทนะครับนี่อันนี้ปืนเติมครับเติมครบ699บาทนะครับแป๊บนึงขอปรับความไวเมาส์ก่อนนะครับเอากระบองก่อนดีกว่าคลิกซ้ายที่หัวตายแน่นอนต่อมาลำตัวนะครับเหลือ5นะครับจาก100ต่อมาขาหรือเท้าเหลือ24นะครับถ้าคลิกขวาทุกส่วนตายแน่นอนโอเคต่อมาปืน699นะครับยิงที่หัวนะครับโอ้มันออกทีละ2นัดเลยนี่หว่าออกทีละ2นัดนะครับก็เกาะกลุ่มกันได้ดีนะครับโอเคยิงลำตัวดีกว่าเหลือ42จาก100นะครับยิงครั้งนึงมันออก2เม็ดไงนะครับเพราะมันเป็นปืนคู่โอเคต่อมาขาหรือเท้านะครับเหลือ54จาก100นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็รีวิวปืนอีกกระบอกนึงนะครับเติมครบ999บาทนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ Street Graffiti ลายปืนก็สวยเนี่ยนี่นะครับโอ้ยิงมาเป็นปืนเพนบอลไปเนี่ยเกาะกลุ่มกันดีๆเลยขี้ขวาทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้โอเคป่ะยิงหัวนะครับเหลือ39จาก100นะครับต่อมาลำตัวเหลือ64จาก100นะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเหลือ72จาก100นะครับแล้วก็ปีกกับชุดเซตก็แม่งเอ้ยท่าเต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ผมให้ดูอีกมุมมองนะครับมุมมองของอีกจอหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงผมเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนใช่ปะไม่เปลี่ยนให้หรอเปลี่ยนมุมมองไงวะแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแล้วนะครับนี่นะครับมีเป็นนี้เลยนะครับชุดเซตแล้วก็ปีกด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยผมสลับจอกลับแป๊บเป็นจอไหนผมใช้โปรแกรม OBS เนี่ยเปลี่ยนกลับให้กูสิสัตว์ไม่เปลี่ยนกลับให้กูอ่ะโอเคเปลี่ยนกลับให้ละต่อมาก็เป็นปืนพก
3,299นะครับไปดูกันซิว่าจะแรงหรือเปล่านะครับคลิกขวาทำอะไรได้ซูมได้นะครับโหยิงเหมือนลูกซองเลยซูมได้ยิงไม่รัวนะครับยิงทีละนัดแต่ว่ามันเกาะกลุ่มเนี่ยน่าสนใจเฮ้ยปืนพกสิมายิงหัวนะครับตายแน่นอนครับต่อมาลำตัวตายแน่นอนต่อมาขาหรือเท้านะครับโอ้แม่งตายแน่นอนแม่งอย่างกับลูกซองปืนนี้คลิกขวาทำอะไรได้บ้างเอาโถตายอันนี้เล็งที่หัวนะต่อมาลำตัวเอาตายต่อมาขาหรือเท้านะครับโอ้โหตายเหมือนกันนะครับสรุปคือโดนทุกส่วนตายนะครับคลิกขวาส่วนพวกชุดเซตป้องกันเลือดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับผมเอามาแค่ตัวเปล่านะครับให้มาดูว่ามันประสิทธิภาพเป็นไงนะครับถ้าโดนกับตัวเปล่าๆเลยไม่มีอะไรนะครับป่ะเดี๋ยวเอาปืนนี้ไปลองในโหมดเฟียร์ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่ะยิงเลยดีกว่าโอ้แรงแรงแรงอยู่เอามาลงเฟียร์ก็ใช้ได้เนี่ยลง AI เนี่ยเนี่ยผมเอามาลงเฟียร์โหน่าเอาไปลงเฟียร์ตำนานคนเดียวเนี่ยน่าทำคลิปไปลงเฟียร์ตำนานคนเดียวเนี่ยน่าจะรอดอยู่นี่นะครับแรงอ่ะเนี่ยดูดิใช้ได้ใช้ได้ได้ถาวรปะได้ถาวรแหละมั้งเดี๋ยวไปดูใหม่อีกทีผมลืมละปกติ 3,299 มันต้องได้ถาวรดินี่ครับโคตรแรงอ่ะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปยิงตัวใหญ่ดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่น่าสนใจเนี่ยน่าเอาไปลงเฟียร์ตำนานคนเดียวโอ้โหน่าจัดชิบหายเลยผมไม่ได้ค่อยรีวิวโปรโมชั่นนานแล้วอะที่แบบว่าครบเซตนะส่วนมากก็รีวิวแม่งแค่ปืนที่เติม 5,999 ไม่ก็ 3,299 อะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนี้ผมจะทำคลิปรีวิวทุกอย่างเลยมีอะไรรีวิวแม่งทุกอย่างมาตัวอย่างมาละนี่นะครับประสิทธิภาพมันนะครับดาเมจอยู่ที่68นะครับหน้าไปบักโอ้แรง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 เหมือนลูกซอง EX เลยอ่ะผมว่านะป่ะเหมือนลูกซอง EX เลยอ่ะแรงกว่าด้วยโอ้โหลงเฟียร์ตำนานคนเดียวผ่านแน่นอนครับบอกเลยนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม